โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่ทุกคนเข้าสู่ช่อง m a r k n นาราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดประจําวันที่18กรกฎาคมปี65นะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมง4 8นาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดพอร์ตหลักเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะ ก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ได้มาทําคลิปเทรดพอร์ตหลักให้ทุกคนดูนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็คือ,อ,อตอนนี้เนี่ยผมเอาพอร์ตหลักเนี่ยไปเทรดในห้อง d i s คอร์ ถ้าเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันได้พูดคุยกับเพื่อนๆโดยตรงได้นะครับเวลาใครอยากปรึกษาอะไรเงี้ยมันก็ปรึกษาโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ได้เห็นผมเทปพอดลักด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ช่วงลหลังๆนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้มาแบบเทปพอดลักมาแบบทําเป็นคลิปอะไรเงี้ยให้ดูกันนะครับส่วนใหญ่จะไปไลฟ์เทปในห้องดิสคอร์ซะมากกว่านะครับแต่ก็หลังจากที่เทดเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งที่ผมเทปเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาผลงานนะครับมาบันทึกลงในตารางอันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ มีตารางอันนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูผลงานตัวพอร์ตหลักกันได้นะครับหรือถ้าแบบใครยังไม่มีตารางนะครับก็ผมก็โพสต์ลงหน้าเพจให้ดูด้วยนะครับว่าเออ พอตผมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะดูว่าตอนนี้พอร์ตผมเนี่ยมันไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับพอร์ตหลักผมเดือนนี้กําไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นผมก็จะอัปเดตลงเพจให้ตลอดนะครับอ่านี่เนาะส่วนสรุปภาพรวมกําไรนะครับนี่ดูช่องนี้นะครับนี่เนาะอย่างเดือนนี้นะครับผมก็กําไรอยู่ที่1 0 2ดอลลาร์กับอีก5เซนนั่นเองนะครับนี่เนาะก็ขวามือก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับว่าเดือนนี้ผลงานของผมเป็นยังไงนะครับโดยรวมแล้วแบบมัน เออมันมันสวิงแรงหรือเปล่าขึ้นลงแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เนาะเออก็มาดูจากตรงนี้ได้นะครับก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ใครอยากจะเห็นผลงานแ้้วของผมก็ดูได้จากตรงนี้อันนี้อาจจะไม่มีแบบเป็นภาพออเดอร์อะไรมาให้ดูนะครับพอดีว่าเออผมก็ ทุกครั้งที่เทเสร็จก็ไม่ได้จดไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้อะไรอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเทเสร็จแล้วก็กแค่เสร็จเฉยๆแค่นั้นนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้มีบันทึกภาพอะไรไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจจะมีบันทึกภาพมาให้ดูด้วยนะครับแบบว่าถ้าสมมติตอนไหนผมไม่ได้มาทํ็บคลชีแบบนี้นะแบบตอนไหนไลฟ์เทดอะไรเงี้ยก็อาจจะบันทึกเป็นภาพเอามาไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้ดูย้อนหลังกันนะครับเออประมาณนี้เนาะจะได้เห็นว่า เออผมเข้าเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้ให้ในภาพด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับในการเทรดพอร์ตหลักของผมนะครับผมจะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญน,นะครับเหตุผลที่เอ่อวันนี้ผมมาเทรดแค่2ไม้นะครับเพราะว่าตัวตลาดวันนี้เนี่ยวิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทุกคนมันก็ ถามว่าอยมันเหวียงไหมมันก็ไม่เหวี่ยงแต่ว่ามันนิ่งเกินไปนะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะเนี่ยมันไหมเห็นไหมทุกคนมันไม่ค่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับส่วนใหญ่มันจะวิ่งแบบเนิบๆอ่ะเหมือนวิ่งไปเส้นตรงอ่ะนะฮะซึ่งเวลาตลาดวิ่งแบบนี้นะครับเราไปสวนมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่นนี่เพื่อทุกคนไม่รู้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าตลาดวิ่งแบบเนิบๆนิ่งๆแบบนี้นะครับเป็นไปได้เราหาจังหวะเข้าตามที่ราคามันกําลังวิ่งไปจะดีกว่านะครับอย่างอันนี้เนี่ย บนหาจังหวะวิ่งขึ้นน่าจะดีกว่านะครับเนี่ยรอมันย่อเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยหาจังหวะเทดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่านะครับเหตุผลที่มันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่า ราคาเนี่ยมันวิ่งเนิบๆไม่มีวอลลุ่มแต่ว่ามันก็ยังไปเรื่อยๆของมันยู่นี้นะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นในะช่วงนี้มันจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับถ้าเราไปเทรดลงสวนมันลงมาอะไรเงี้ยก็อาจจะเพสได้ง่ายๆเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉนั้นสำหรับตรงนี้เนาะถ้าเราไม่อยากจะให้มันเพสได้ง่ายๆนะครับก็โฟลว์ตามมันไปดีกว่านะครับอย่างน้อยโอกาสเพสเราก็จะได้น้อยลงกับการโอกาสชนะก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ เนี่ยสภาพตลาดส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมันมันเทรดเ,เทรดสวนยากแล้วผมเป็นสายเทรดณจุดกับตัวของราคามันมันเทรดลาบากนะครับก็เลยว่าวันนี้มาเทเรดแค่ประมาณสองไม้แล้วกันนะครับจบงานก็คือจบเลยแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะนะครับไม่สีเรลี่ยสก็วันนี้ยังวันที่18อยู่เลยนะครับมีเวลาอีกตั้งเยอะสําหรับเดือนนี้นะก็เดี๋ยววันที่ตลาดวิ่งดีๆเดี๋ยวค่อยหายังหวาเทรดใ,ให้เต็มที่นะครับประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็คือ ภาพรวมเกี่ยวกับในคลิปนี้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยอคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สลหรับในคลิปนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดยังคงเป็นเทคนิคสโตคัสติก553เทคนิคคู่ใจของผมเหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เพียงแค่เดือนละ1 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจนี้ของผมแบบเจาะลึกได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Sub สไครต์เลยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในห้อง d ด c o r d ท็อปแฟนนะก็สามารถเข้ามารับสิทธิพิเศษกันได้นะครับซึ่งวิธีการเข้าห้องดิ c o r ท็อปแฟนผมก็ติดคลิปสอนเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมแล้วเช่นกันนะครับคลิปสอนตัวสตวก็ติดเอาไว้ให้หน้าช่อง YouTube ของผมแล้วเช่นกันด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคน มากๆเลยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับจะจบกําไรหรือจบขาดทุนก็มาดูกันนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอราข้อกราบสักครู่หนึ่งนะครับและจุดเข้าสำหรับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่นะครับตอนที่จบกราฟแท่งนี้แล้วก็ขึ้นแท่งใหม่นะครับ ก็ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยหนึ่งไม้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมตรงนี้นะมันเป็นแค่ภาพระยะสั้นที่สั้นมากๆเลยนะครับกาฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนสภาพตลาดวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างวิ่งทรงนี้เยอะนะครับซึ่งแน่นอนด้วยความที่สภาพตลาดวันนี้เนาะมันวิ่งทรงนี้เยอะก็แปลว่าถึงแม้มันเป็นภาพระยะสั้นแต่ว่าแรงซื้อของมันก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรเหมือนกัน ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เนาะด้วยความที่ภาพรวมระยะสั้นนะครับวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมานี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตแคสติกนะครับดีเลยนะกราฟขึ้นแท่งใหม่มาแท่งนี้นะครับก็ยังตัดขึ้นอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันที่ย่อตัวมาลึกมากนี้ก็อีกไม่นานก็ได้จะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะส้้นนขอองเา,งา,งเาีู่่ึืยๆม ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทตุขึ้นนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพบกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสลับไม้แรกในวันนี้นะครับสลับไม้นี้อันนี้ผมได้โพซิชั่นสวยด้วยนะครับทุกคนดูดีผมกดได้ปลายไส้ด้านล่างพอดีเลยนะครับโอเคครับไม้ที่1ในวันนี้ชานะนะครับโอเคครับก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,080เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทํากําไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับฮ่าโอเคครับถือว่าตอนนี้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับยอดเยี่ยมแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับสลับไม้ที่2อันนี้ผมขอลดขนาดไม้ลงแล้วกันนะครับทุกคนพอดีว่าถ้าสมมติไม้ที่2ผมเทรดไม้ละ100เหรียญแล้วมันแพ้นะครับทุกคนก็เท่ากับว่า วันนี้ผมจะจบขาดทุน20เหรียญนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติไม้ที่2เนี่ยผมลดขนาดไม้มาเหลือสักนี่สาเหรียญนะครับถ้าแพ้เนี่ยวันนี้ผมยังกําไรอยู่50เหรียญนั่นเองนะครับแต่กับการถ้าผมชนะกําไรของผมก็จะพุ่งขึ้นไปเป็น104ี่เหรียญเลยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งผมว่าอ่าผมลดขนาดไม้ลงดีกว่านะครับอย่างน้อยไม้ที่2ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยภาพรวมมันก็ออกมาดีทั้งคู่นั่นเองนะครับเออถ้าแพ้ก็กาไรน้อยลงหน่อยนะครับแต่ถ้าชนะก็กําไรเพิ่มขึ้นน่อย ตอนนี้มันกำไรอยู่80เหรียญแล้วเนาะผมไม่อยากจะให้มันให้มันเสียไปนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยมผมรู้สึกว่าผมเทรดแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีในหลายๆครั้งด้วยนะครับก็เลยว่าอ,อขอลดขนาดไม้ลงดีกว่านะครับไม่ไม่ไปเสี่ยงอะไรมากดีกว่านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับก็ไม่ห่างจากเมื่อกี้มากนะครับใช้เวลามาไม่นานจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะ ก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะรอให้เส้นสตโตแคสติกตัดขึ้นก่อนนะครับตัดขึ้นเมื่อไร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นหนึ่งไม้นะครับสาหรับตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับการาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะทุกคนวิ่งขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การาวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ย่อตัวลงมาได้ลึกพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็แล้วก็เดี๋ยวถ้าเส้นสตโตแคสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วก็ราฟปัจจุบันนนี้้้กกก็่่าจะลัับตววิงขึน ตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยหนึ่งไม้นะครับแต่อันนี้มันตัดชัดเจนแล้วนะเพราะนั้นขึ้นแท่งใหม่ยังไงก็น่าจะตัดขึ้นอยู่นะครับอก็ผมเทรดขึ้นเลยนะโอเคครับก็สลับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเอ้าผมอ้าว,ผม,าวผมลืมเปลี่ยนจํานวนเงินนะครับทุกคน แมวอ่อโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไร,ลไป,นไรปล่อยแพ้แล้วกันนะครับโอ้โหเมื่อกี้โม,มแต่สองราฟอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้มาดูจำนวนเงินนะทุกคนเอ้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจบชนะก็ถือว่าสวยไปนะครับแต่ถ้าจบแพ้ก็ไม่เป็นไรขี้สภาพัดพเองนะครับโอเคโอเค อ่ะดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่สองนี้นะชนะก็ดีนะครับ <laughs> ชนะก็ดีนะฮะ <laughs> โอเคครับไม้ที่สองชนะนะครับโอเครู้สึกชนะแบบรู้สึกชนะแบบโชคดีนะไม่ได้รู้สึกเหมือนเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าชนะตามเหตุยังไงไม่รู้นะ <laughs> วายอ่ะโอเคครับก็สำหรับไม้ที่2นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอตของผมก็จากตอนแรกที่มีหนึ่งพันเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็นหนึ่งพันร้หสิบเหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เอ่อผมได้กำไรมาที่หนึ่งร้หกสิบเหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะไปสองไม้นะครับที่จริงมันไม่ถึงด้วยนะมันไม่ควรจะถึงด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมถ้าเทรดด้วยไม้ละ30สิเหรียญเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมชนะมัน ก็ควรจะได้กําไรมามากสุดวันนี้แค่ร้อยสี่เหรียญนะครับแต่เพื่ะอนผมลืมเปลี่ยนจานวนเงินนะครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ดูจํานวนเงินนะครับเมื่อกี้ส่องแต่การาฟอย่างเดียวนะครับก็เลยแกยเป็นว่ากดไม้ร้อยเหรียญไปนะครับก็เลยจบกําไรมาได้ร้อยหกสิบเหรียญนะครับอ่าก็กึ่งกึงแต้มบุญช่วยเอาไว้แล้วก็กึง่งกึวิเคราะห์ถูกนะครับสำหรับไม้นี้นะเออสำสหรับกําไรในวันนี้นะครับเออที่มันได้เยอะเนี่ยกึง่งกึแต้มบุญช่วยไว้นะครับถ้าไม่ลืมก็ น่าจะได้กำไรน้อยกว่านี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับออสองไม้ในวันนี้ของผมนะครับก็ตอนแรกผมคิดว่ามันจะใช้เวลานานกว่านี้นะเพราะว่า,กาแก๊ฟหลายๆแก๊มันวิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเขอ้าจริงๆแล้วออก็หาจุดเข้าไม่นานนะครับสำหรับตลาดวันนี้นะก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไว้ใจอะไรไม่ได้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับกำไร160เหรียญที่ผมทํามาได้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5,858บาทกับอีก48สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขก,กลมๆก,ก็ประมาณ5,800บาทแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมของผมนะครับตลอด7ครั้งที่ผ่านมานะครับที่ผมได้เทรดนะก็กำไรรวม อตอนนี้นะครับทำมาได้262เหรียญกับอีก50เซนนะครับก็ถ้าไม่รวมกับยอดขาดทุนที่มันเป็นยอดขาดทุนของเดือนที่แล้วนะครับที่ผมขาดทุนมา717เหรียญน,นะครับนี่นะครับตลอด7ครั้งที่ผ่านมานะครับที่ผมเทรดแล้วชนะมาได้ทั้ง7ครั้งเลยนะครับทำกำไรมาได้ทั้ง7ครั้งเลยนะก็นี่นะครับมันจะคิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่979เหรียญกับอีก 50เซนนะครับก็คิดเป็นเงินไทยมันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0่นกว่าบาทนะครับอ่านี่เลยก็คือกําไรที่ผมทําได้ในช่วง7ครั้งที่ผ่านมานะครับที่ยังไม่ได้ลบกับยอดขาดทุนที่มันมาจากเดือนที่แล้วนะครับแต่ถ้าลบกับยอดขาดทุนแล้วก็นี่นะครับก็เหลืออยู่200อกว่าดอนนั่นเองนะครับอืมก็ไม่เป็นไรเนาะเดือนที่แล้วเราจบขาดทุนมาเราก็ต้องยอมรับไปตามระเบียบนะครับเออเดือนนี้เราก็เริ่มต้นใหม่นะครับเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในการเทรด ครั้งที่7นี้ของผมนะครับก็คือครั้งนี้นั่นเองนะครับก็จบกําไรมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ น,นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไนนารีนี้เป็นหลักรวมถึงในวันนี้นะครับผมก็ใช้ตัวเทคนิคนีคน้ในการเทรดด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง u t u b e ของผมนี้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาตัวสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในห้อง Discord ของท็อปแฟนนะครับก็สามารถเข้ามาในห้อง d i s c o r d ของท็อปแฟนมารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมกันได้นะครับซึ่งทั้งคลิปสอนตัวสโตคาสติกข้า5 3าแบบเจาะลึกแล้วก็คลิปสอนข้อห้อง Discord ท็อปแฟนผมก็ติดเอาไว้ให้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากสมัครท็อปแฟนมาแล้วก็ไปดูคลิปสอนตัวสโตแล้วก็คลิปสอนข้อห้อง Discord ได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยนนรับอ่าตมี้้เเลลยแวก็สพืๆที ดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในตลาดไบนารีนี้แบบผมดูบ้างนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเพตเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีโค้ชเป็นผมโดยตรงเลยนะครับมีผมเป็นที่ปรึกษามีผมคอยเป็นคนแนะนําคอยสอนอะไรตา่างๆให้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีผมเป็นที่ปรึกษานะครับก็สามารถสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมได้นะครับแล้วก็หลังจากสมัครแล้วก็ขอเข้ากลุ่มมานะครับหรือว่าทักมาในเพจ ขอคําปรึกษาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีพีแอดมินนะครับเขาสอบถามข้อมูลแล้วก็าความปรึกษาของเพื่อนๆเี่ยมาให้ผมอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนการเข้ามาในทุกๆช่องทางนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอจบคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม